ค่ะอีกข่าวนึงค่ะเป็นภัยบนท้องถนนเหมือนกันเป็นเรื่องคนหัวร้อนมีกระบะส่งของคันนึงนะคะขับสายล่องใต้ไปเจอเบนซ์ค่ะขับปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายเบนซ์ทำอย่างนี้ที่ต้องเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยเป็นคำอุทานของทางฝั่งกระบะส่งของนะคะซึ่งคลิปมาจากทางรถกระบะส่งของเนี่ยปาดกันเสร็จแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า5นัดเพื่อข่มขู่หลังจากนั้นก็ไปจอดแล้วก็ปล่อยให้กระบะเนี่ยเขาขับเลยไปนี่ดูอีกทีนะคะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายเอเชียขาลงใต้พื้นที่บ้านควนราอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีประมาณ4ทุ่มของวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะคือทางคนที่เป็นฝั่งกระบะส่งของเนี่ยเข้ามากัน2คนคนนึงเป็นผู้ชายเป็นคนขับอีกคนนึงเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงชื่อคุณดารินีคุณดารินีนี่แหละที่เป็นคนเล่าเหตุการณ์บอกว่าวันนั้นเนี่ยขับออกจากปั๊มน้ำมันมาก่อนพอออกจากปั๊มมาปุ๊บเจอเบนซ์คันนี้นะคะวิ่งอยู่เลนขวาทางฝั่งแฟนคุณดารินีซึ่งเป็นคนขับเนี่ยก็เลยวิ่งซ้ายไปแต่ว่าอยากจะไปเร็วอ่ะก็เลยพยายามจะวิ่งแซงเลนซ้ายที่มันว่างอยู่ปรากฏว่าเบนซ์คันนี้ไม่ยอมให้แซงค่ะพยายามเร่งความเร็วขึ้นมากันท่าไม่ให้แซงเลยจนผ่านไปพักนึงอยู่ดีๆเบนซ์ก็ปล่อยให้กระบะแซงกระบะเขาก็แซงขวาตามปกติขึ้นมาแล้วก็เลยพอแซงขวาได้ปั๊บอย่างนี้นี่ค่ะเปิดกระจกลงควักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนฝั่งกระบะก็เลยไปแจ้งความที่สภ.เสวียดสุราษฎร์ธานีจากนั้นตำรวจก็พามาชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็เรียกไปให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นนะคะ8กันยายนจนนี่จะหมดเดือนแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าคุณดารินีบอกว่ารู้แค่ผู้ครอบครองรถเบนซ์คันนี้เป็นผู้หญิงอยู่กรุงเทพอยากจะบอกตำรวจว่าให้เร่งติดตามตัวคนที่ทำมาดำเนินคดีด้วยคืออยากรู้ว่าจะมายิงปืนข่มขู่กันทำไมอะค่ะตำรวจเขาก็พามาชี้จุดมาทำแผนทุกอย่างแล้วก็เขานัดมาให้ปากคำอีกทีหนึ่งวันหลังหนูก็ลงมาให้ปากคำตามที่ว่าตำรวจนัดแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็หายเงียบไปเขาก็ไม่มีตามเรื่องจนเมื่อวานหนูจะโทรไปถามก็ไลน์ก็ไม่มีก็คือเขาบล็อกไลน์หายหนีไปหมดเลยทำไมไม่ดำเนินคดีให้หนูทั้งๆที่ว่าเช็คป้ายทะเบียนได้แล้วว่าเจ้าของรถอยู่ไหนยังไงทำไมไม่เรียกเจ้าของรถมาตำรวจเป็นคนพูดว่าเรารู้แล้วว่ารถเนี้ยเป็นของผู้หญิงเจ้าของอยู่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดนี้เขาจะลงมาให้ปากคำได้ไหมแล้วอยู่ดีๆตำรวจมาหนีหายอะค่ะอ้าวเป็นโควิดไม่แน่ใจว่าเขาจะลงมาให้ปากคำได้ไหมอ้าวแล้วทำยังไงล่ะคะแล้วปล่อยเลยเหรอคือยิงปืนบนถนนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ปล่อยไม่ได้นะคะยังไงฝากตามหน่อยนะคะผู้เสียหายเขาร้องเรียนมาค่ะสภ.เสวียดสุราษฎร์ธานีค่ะคือปล่อยไว้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปกลางอย่างนี้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าแล้วมันจะไปรุนแรงไปถึงขั้นไหนอ่ะใช่นี่แค่ขู่ไงอนาคตถ้าไม่ใช่แค่ขู่จะทำยังไงนั่นน่ะสิ